เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศถือเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งหมายให้องค์กรภาคอุตสาหกรรมตอบโจทย์การพัฒนาประเทศร่วมกับภาครัฐสู่ความเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับสังคมคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบริษัทสยามคราฟต์อุตสาหกรรมจำกัดใน SCGP อุตสาหกรรมต้นแบบในการดำเนินธุรกิจตามหลัก BCG Model ที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม3มิติด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy บริษัทมีความเชี่ยวชาญในด้านการนำทรัพยากรมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุดมุ่งลดปริมาณของเสียให้น้อยลงเท่ากับศูนย์มีการพัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสามารถแยกเศษวัสดุเหลือใช้ที่ปนมากับเศษกระดาษนำไปเป็นเชื้อเพลิงที่โรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำหมุนเวียนส่งกลับมาใช้ที่เครื่องผลิตกระดาษอันเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า มากที่สุดหัวใจสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามหลัก 3R Reduce Reuse Recycle นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการผลิตให้มีการใช้ปริมาณน้ำอย่างเหมาะสมนำน้ำวนกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วแบ่งปันให้เกษตรกรรอบโรงงานเพื่อใช้ในการเพาะปลูกช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำอีกทั้งนำกากตะกอนชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนหนึ่งนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตพลังงานและอีกส่วนหนึ่งส่งไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตรทั้งนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำแล้วเปลี่ยนไปเป็นก๊าซชีวภาพนอกจากนี้บริษัทยังมีแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์และการพัฒนานวัตกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยนโยบาย Zero Waste to Landfill เช่นนวัตกรรมอิฐโปรบ็อกเป็นเทคโนโลยีที่นำขี้เถ้าลอยและขี้เถ้าหนักจากการผลิตกระดาษควบรวมกับไอ้น้ำที่เหลือใช้จากโรงงานมาอบเป็นก้อนอิฐสำหรับทำผนังรั้วบาริเออร์นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างต่างๆ Paper Band หรือเส้นเทปกระดาษที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตกระดาษสามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมรายได้ให้วิสาหกิจชุมชนเป็นศูนย์จักสานมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเช่นกระเป๋าตะกร้าภาชนะต่างๆจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน SCGP นะคะได้เข้ามาทำกิจกรรมในเรื่องไร้ขยะก็มามีการรวมกลุ่มมีการประชุมทีนี้สังเกตเห็นว่าทางชุมชนเนี่ยมีทักษะด้านงานจักสานกันอยู่แล้วนะคะก็คือเป็นเส้นพลาสติกทีนี้ก็เลยมาแนะนำในเรื่องไอ้เส้นเปเปอร์แบนเนี่ยมันเป็นเส้นที่มันสามารถย่อยสลายในตัวของมันเองได้อยู่แล้วซึ่งโรงงาน SCGP นะคะได้สนับสนุนเส้นเปเปอร์แบนนะคะสินค้าก็มีทั้งชุมชนออกขายบ้างแล้วก็กลุ่มของวิสาหกิจของเราก็ชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เกษตรกรบ้านอ้อยเขียวนะคะกลุ่มเนี่ยมันมีประโยชน์ก็คือชุมชนเกิดความรักความสามัคคีกันด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางโรงงาน SCGP ที่ได้มาสนับสนุนให้กับชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งแล้วก็เกิดความมั่นใจมากขึ้นค่ะขอบคุณมากค่ะในภาคประชาชนชุมชนและสังคมบริษัทมีแนวคิดในการสร้างเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศบริษัทมีโครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนขยายผลจากชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะระดับประเทศคือชุมชนบ้านรางพับรางวัลชนะเลิศปี2562รวมถึงจังหวัดอื่นๆที่ SCGP มีโรงงานอยู่ได้แก่ปราจีนบุรีกาญจนบุรีและขอนแก่นนวัตกรรมในการกำจัดขยะอินทรีย์ประกอบด้วย 1. ถังแยกเศษอาหารและไขมันสามารถแยกน้ำไว้หมุนเวียนใช้ใหม่และนำเศษอาหารไปทำปุ๋ย 2. ถังหมักรักโลกสามารถเปลี่ยนเศษอาหารในครัวเรือนให้กลายเป็นปุ๋ยได้อย่างสะดวก 3. บ่อพักรักน้ำสำหรับรองรับน้ำฝนและช่วยกองน้ำใช้แล้วให้สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ 4. กระถางประสิทธิภาพสูงช่วยลดปริมาณน้ำในการปลูกพืช
ในการร่วมบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้นอกจากเป็นผลดีต่อการใช้ทรัพยากรภายในโรงงานแล้วยังเป็นผลดีกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรมประชาชนได้ประโยชน์ชุมชนโดยรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราสอนให้ทุกคนคัดแยกขยะทั้ง4ประเภทก็คือขยะอินทรีย์ทั่วไปอันตรายรีไซเคิลนะครับทุกคนเรือนในชุมชนเราเนี่ยมีการคัดแยกทั้งหมดเราทำข้อตกลงร่วมกันว่าขยะอินทรีย์เนี่ยเป็นขยะที่สามารถย่อยสลายได้ให้ทุกคนเรือนเนี่ยรู้จักการเอาไปทำปุ๋ยหมักทำน้ำหมักแล้วก็นำไปเลี้ยงสัตว์ทำให้ขยะประเภทนี้ครับไม่มีทิ้งให้กับเทศบาลส่วนพวกขยะรีไซเคิลทุกคนเรือนก็แยกไว้ขายเองขายใครขายมันได้เป็นรายได้ให้กับของเขาเองตัวนี้ก็จะไม่มีทิ้งเหมือนกันความสุขใจก็คือชุมชนบ้านลังพับเนี่ยครับคุณค่าทางจิตใจก็คือทำให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดความรักความสามัคคีแล้วก็หนึ่งก็คือเรื่องความสะอาดในชุมชนเนี่ยไม่ว่าใครจะไปจะมาเขาก็จะพูดถึงว่าชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนที่สะอาดน่ามาเยี่ยมชมก็บริษัท SCGP โรงงานบ้านโป่งเนี่ยครับมาให้องค์ความรู้ทำให้คนในชุมชนเนี่ยเกิดความรักความสามัคคีนะครับแล้วก็รวมถึงทำให้ชุมชนเนี่ยมีบริบทที่ดีขึ้นแล้วก็ได้การรับสนับสนุนจากภาคเอกชนด้วยครับผมความโดดเด่นในแนวคิดที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของบริษัทสยามคราฟต์อุตสาหกรรมจำกัดใน SCGP นับเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้คุ้มประโยชน์และสามารถติดตามการจัดการองค์กรด้านเศรษฐกิจสีเขียวในภาคอุตสาหกรรมได้ต่อเพื่อความเข้าใจในการสร้างสมดุลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป